ปอทฤษฎีนั้นนะคะเป็นที่รักของชาวบุรีรัมย์ค่ะเพราะว่าสำคัญสุดเพราะว่าปอเป็นคนที่ไม่เคยลืมบ้านเกิดนะคะและให้โอกาสกับนักศึกษานักเรียนและก็เยาวชนของจังหวัดด้วยการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนจากสถาบันต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดมาคุณทิติยานจันทนภูผารายงานค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คือหนึ่งในสถานศึกษาที่ปอทฤษฎีมอบทุนการศึกษาให้ต่อเนื่องมานานหลายปีปีละ 20,000 บาทในทุกๆวันครูโดยผ่านคุณพ่อสงวนเป็นผู้ดำเนินการให้มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนเป็นทุนย่อยๆทุนละ 2,000 บาทมอบให้นักศึกษาที่มีความโดดเด่นในการทำกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้สังคมของคณะครุศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเหตุผลหนึ่งก็คือเด็กจะร่วมกิจกรรมไม่ว่ากิจกรรมด้านถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็เครื่องเสียงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปอทฤษฎีเป็นผู้ที่เคยเรียนมาแล้วก็สนับสนุนตลอดนะครับชาญชัยได้รับทุนจากพี่ปอขณะเรียนอยู่ปี2ตอนนี้อยู่ปี5ใกล้จะจบการศึกษาแล้วทุนการศึกษาจากพี่ปอในขณะนั้นทำให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนต่อจนถึงวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะครับเพราะว่าช่วงนั้นผมลำบากไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมครับแล้วก็ถ้าไม่ได้พี่แกผมคงจะโดนดีทายเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าเทอมครับเช่นเดียวกับจิตกรที่ใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับไปจ่ายค่าเทอมช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้มากการให้ของพี่ปอสอนให้รู้จักการแบ่งปันที่สามารถสร้างโอกาสให้กับคนตัวเล็กๆในสังคมได้รู้สึกตื่นตันใจนะครับที่แบบที่พี่ได้ทำเพื่อพวกผมเลยครับเด็กตัวน้อยๆนะครับในการให้ทุนนะครับคุณพ่อสงวนบอกว่าปอได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์หลักๆคือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งเป็นที่ทำงานของพ่อและโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมซึ่งปอเป็นศิษย์เก่ารวมถึงอีกหลายโรงเรียนตั้งแต่ปอเข้าวงการบันเทิงและทำมาอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบครัวจะสานต่อเจตนารมณ์ของปอให้ดีที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือโรงเรียนเดิมของเขาคือบพ.นะครับคือบพ.อุทยานพิทยาคมนอกนั้นก็เป็นโรงเรียนตามรอบนอกนะครับและที่ขาดไม่ได้คือตามวัดต่างๆตามหมู่บ้านนะครับปีละประมาณ 2-3-4 วัดเขาก็ให้ครับครับการเสียสละบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ลืมบ้านเกิดและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายติดดินทำให้น้องๆทั้งที่เป็นรุ่นน้องโรงเรียนผู้ที่ได้รับทุนจากพี่ปอหรือแม้กระทั่งนักเรียนทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ต่างรักศรัทธาและยึดพี่ปอเป็นแบบอย่างโดยมาช่วยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพทุกวันเพื่อตอบแทนพี่ปอในวาระสุดท้ายทิติยันจันทนภูผาสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน